สวยละมุนดิวอริสราแจกความสดใสก่อนกลับไทยกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางร้ายสาวสุดแซ่บดิวอริสราทองบริสุทธิ์หลังคบหาดูใจอยู่กับเซบาสเตียนลีแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวันและได้มีลูกชายด้วยกัน1คนชื่อว่าน้องไซลัสและหลังจากนั้นก็ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายล่าสุดดิวได้ออกมาเผยภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวบอกเลยว่าลูกนี้ทำใจละลายหนักมากแจกความสดใสก่อนกลับประเทศไทยท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นชมในความสวยวันสวยคืนและหลายคนก็บ่นคิดถึงเป็นจำนวนมากค่ะ